หน้านี้เป็นบทสรุปสูตรในการหา bit error rate หรือว่า PBE ของการมอสแต่ละชนิดนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็น PSK เนี่ยสูตรนี้นี่ใช้สำหรับ M มากกว่า4เป็นต้นไปก็คือจะอยู่ในรูปของ Q function นะแล้วก็ อยู่ในรูปของ M M ก็คือจำนวนเฟสที่ใช้แล้วก็อยู่ในรูปของ SNR นะครับในที่นี้ ES ก็คือพลังงานของแต่ละซิมโบลตัวนี้เป็นของ MFSK กรณีที่เป็น coherent detection coherent ก็แปลว่าทำการ detect โดยจะต้องทำการ match phase ก็คือมีวงจร phase lock loop นั่นเองสูตรนี้ก็ขึ้นอยู่กับ SNR เช่นกันอันนี้เป็น bit error rate ของ QAM นะครับใช้เฉพาะกรณี QAM ที่มี constellation เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะโดยที่ L เนี่ยเท่ากับ root M ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น64 QAM M คือ64 L คือ8แล้วก็แทน L เท่ากับ8เข้าไปในนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือเป็น Phase Shift Keying แบบ Differential หรือที่เรียกสั้นๆว่า DPSK นะครับก็คือเป็น Phase Lock Loop ที่ทำการ Modโดยที่แต่ละเฟสเนี่ยไม่ได้แทนว่าบิตที่จะทำการส่งไม่ได้แทนว่าบิตข้อมูลคืออะไรแต่ว่าแต่ละเฟสแทนว่าผลต่างของบิตปัจจุบันกับบิตก่อนหน้าคืออะไรนะก็คือเฟสใช้ในการมอดผลต่างของบิตปัจจุบันกับบิตก่อนหน้านั่นเองก็จะเห็นว่าในนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับ M แล้วก็ขึ้นอยู่กับเฟสขึ้นอยู่กับ SNR เช่นกันเวลาเราเปรียบเทียบการมอดหลายๆชนิดเนี่ยโดยเฉพาะ baseband modulation เราจะดู bit error rate อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งว่าการมอดแต่ละแบบให้ bit error rate อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าอีกพารามิเตอร์หนึ่งที่เรามักจะถามบ่อยๆก็คือการมอดแต่ละชนิดเนี่ยใช้ bandwidth คุ้มค่ากว่ากันเท่าไหร่ไอ้คำว่าการใช้แบนด์วิดต์คุ้มค่ากว่ากันหรือว่าประสิทธิภาพแบนด์วิดต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวเอต้าเอต้าก็คือสัดส่วนระหว่างบิตเรทหน่วยเป็นบิตเปอร์เซกของข้อมูลที่เราสามารถส่งได้หารด้วยขนาดของแบนด์วิดต์หน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ดังนั้นก็ได้ว่าเอต้าเท่ากับหารด้วย W ซึ่งสำหรับการมอดแบบใหญ่ๆแบบหลักๆเช่น Phase Shift Keying หรือ Frequency Shift Keying มีความสัมพันธ์หรือว่ามีสูตรของ Eta เนี่ยไม่เหมือนกันเป็น Phase Shift Keying Eta เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่า K หรือว่า Log M ฐาน2เดี๋ยวในหน้าต่อไปจะมีพิสูจน์ส่วน MFSK เนี่ยแบบออโตกานอลตัวประสิทธิภาพของการใช้แบนด์วิดต์จะขึ้นอยู่กับ K เช่นกันหารด้วย M อย่างแรกก็คือเป็นการคำนวณหา bandwidth efficiency หรือว่าประสิทธิภาพ bandwidth สำหรับ MPSK นะครับในกรณีที่เราคูณแต่ละคอร์ดหรือว่าไซน์ในช่วงเวลาซิมโบลนั้นๆเนี่ยด้วยสัญญาณสี่เหลี่ยม NRZ ถ้าเรานับเฉพาะ main load bandwidth ของสี่เหลี่ยมที่เอามาคูณเนี่ยก็คือ1ส่วน TSหรือว่าตาเร็วข้อมูลหน่วยเป็น symbol per sec
โดยอัตราเร็วข้อมูลเนี่ยปกติถ้าหน่วยเป็น symbol per sec มันจะน้อยกว่า bit per sec อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละ symbol มันแทนหลายบิตโดย RS จะเท่ากับ RB ส่วน K หรือ RB หารด้วย log m ฐาน2ดังนั้นพอเราจะหาประสิทธิภาพ bandwidth ซึ่งหาได้จาก eta เท่ากับ RB หาร W หรือ RB หารด้วย W ด้านบนคือ RS เอา RB ตัดกับ RS จากความสัมพันธ์ตรงนี้จะเหลือเท่ากับ K นั่นหมายความว่าประสิทธิภาพการใช้แบนด์วิดต์ของ MPSK จะมีค่าเท่ากับ log m ฐาน2หรือว่า K นั่นเองหมายความว่าอะไรจากสูตรนี้ถ้าค่า m เยอะขึ้นหมายความว่าเราใช้จำนวนเฟสมากขึ้นใช่ไหมอัตราเร็วเป็นยังไงอัตราเร็วก็สูงขึ้นประสิทธิภาพใช้การใช้แบนด์วิดต์ยิ่งสูงขึ้นตามค่า m ที่ใช้อันนี้เป็นกรณีแรกของ MPSK ต่อไปลองดูประสิทธิภาพการใช้แบนด์วิดต์ของ MFSK ถ้าเราพิจารณากรณีที่เป็นแบบออโตคานอลหรือว่าตั้งฉากลองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้4 FSK เมนโหลดก็จะมีทั้งหมด4ลูกโดยที่เซนเตอร์ของแต่ละลูกห่างกับเซนเตอร์ของลูกถัดไปเท่ากับ RS ส่วน2อันนี้จากความสัมพันธ์ตอนที่เรียนเรื่อง FSK ถ้าเรามี4ลูกตรงกลางตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณกับ RS ส่วน2นอกจากนี้แบนด์วิดต์ยังต้องรวมด้านข้างด้วยจากเซนเตอร์เนี่ยมาถึงจุดตัดของเมนโลบอันแรกอันนี้คือสเปกตรัมลูกซ้ายสุดจากเมนโลบจากเซนเตอร์เนี่ยไปยังจุดตัดเมนโลบมันเท่ากับ RS ซึ่งมีทั้งหมด2ฝั่งดังนั้นสำหรับค่า m ใดๆก็คือจำนวนลูกใดๆหรือจำนวนความถี่ที่ใช้ใดๆขนาดแบนด์วิดต์คือค่านี้ส่วนหน้าก็คือตรงกลางส่วนหลังก็คือซ้ายกับขวาอย่างละ RS ก็เลยมาเขียนไว้ที่นี่ตรงนี้ถ้าเกิดทำการจัดลูกก็จะได้ m บวก3หาร2 RSเราก็จะสามารถหาประสิทธิภาพแบนด์วิดต์ได้คือเท่ากับ RB หารแบนด์วิดต์ W จากหน้าก่อนหน้านี้อัตราเร็วข้อมูล RB คือ K คูณกับ IS ส่วน W ตัวนี้เอามาจากข้างบนเลข2ตัวนี้มาอยู่ที่นี่ส่วนที่เป็นเศษก็มาอยู่ด้านล่างเมื่อตัด2พจน์นี้ทิ้งคือ RS ตัดกันทิ้งเราจะเหลือเอต้าของ MFSK เท่ากับ 2K หารด้วย M บวก 3หน่วยเป็นบิต per second ความสัมพันธ์นี้บอกอะไรก็ลองพิจารณาถ้าจำนวนความถี่ที่ใช้เยอะขึ้นหรือว่า M เยอะขึ้นหรือว่าอัตราเร็วมากขึ้นประสิทธิภาพการใช้แบนด์วิดต์มีแนวโน้มที่จะต่ำลงลองมาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบ MPSK แล้วก็ MFSK ดังหน้าต่อไปอ๋อหน้านี้นะครับคือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างBit Error Rate กับ Symbol Error Rate ในกรณี MFSK แล้วก็ในกรณี MPSK ลองไปดูวิธีการ Derive ในหนังสือก็ได้นะครับสมมุติกรณี MPSK เนี่ยถ้าเราใช้รหัส Gray Codeก็คือว่าแต่ละเวกเตอร์หรือว่าแต่ละพันเนี่ยมีบิตที่ต่างจากพันที่ติดกันแค่1บิตเราจะได้ว่าบิต error rate มีค่าประมาณ symbol error rate หารด้วย k หรือว่า log m ฐาน2
นี้เป็นตัวอย่างที่จะลองเปรียบเทียบ MPSK กับ MFSK นะครับลองยกตัวอย่างดูอันแรกที่ BPSK M เท่ากับ2หรือ K เท่ากับ1สมมุติเราให้อัตราเร็วเป็น 9,600 บิตต่อเซกแล้วก็บิตเออร์เรทก็10 - 5เอต้าได้เท่ากับเท่าไหร่จริงๆคู่นี้ไม่ดูก็ได้นะเพราะเอต้าหน้าเมื่อกี้หาไปแล้วว่าเอต้ามันคือ K เพราะนั้นถ้าเราใช้ BPSK QPSK8PSK 16PSK ซึ่งมีค่า K ต่างกัน F bandwidth efficiency ก็ต่างกันส่วน SNR ที่ต้องใช้สำหรับ BPSK กับ QPSK เท่ากันเพราะว่า BPSK กับ QPSK มี bit error rate เท่ากันส่วน 8PSK กับ 16PSK ยิ่งใช้ M สูงขึ้น SNR ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในระบบก็จะมีค่ามากขึ้นด้วยในทำนองเดียวกันลองมาเปรียบเทียบกรณี MFSK เมื่อค่า M สูงขึ้นค่า Eta จากสูตรก่อนหน้านี้คือ 2K หารด้วย M บวก3ก็จะเริ่มมีค่ามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากขึ้นมากจริงๆแล้วถ้าเทียบกับ PSK Eta หรือประสิทธิภาพการใช้ bandwidth ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ PSKดังนั้นสำหรับ MFSK เนี่ยใช้แบนด์วิดต์ไม่ค่อยคุ้มแต่มันก็มีข้อดีเพราะถ้าเราพิจารณา SNR ที่ต้องใช้สำหรับแต่ละบิตเออร์เรทเอ้ยสำหรับค่า M ที่ต่างกันก็คือ BFSK 4FSK 8FSK 16FSK จะเห็นว่า SNR ที่ต้องใช้เนี่ยกลับลดลงเพราะฉะนั้นมันประหยัดพลังงานแต่มันก็มีข้อเสียคือแบนด์วิดต์มันสูงเมื่อเทียบกับ PSK เพราะนั้นมีข้อดีและมีข้อเสียดังนั้นสาระสำคัญคืออะไรถ้าเราใช้ MPSK ประสิทธิภาพแบนด์วิดต์สูงกว่า MFSK แต่เราต้องแลกกับ SNR ที่จำเป็นต้องใช้ที่สูงขึ้นด้วยดังนั้นมันจะเหมาะกับระบบประเภทไหนก็ระบบที่แบนด์วิดต์มันแพงๆเช่นอะไรลองยกตัวอย่างได้ไหมโมบายซัตเทลไลท์อย่างนี้เป็นต้น MFSK เมื่อเทียบกับ MPSK มันใช้ SNR ที่น้อยกว่าแต่มันแลกกับการใช้แบนด์วิดต์ที่กว้างกว่าดังนั้นมันเหมาะกับระบบอะไรก็ระบบที่แบนด์วิดต์ไม่ได้มีค่ามากหรือเช่นทางทหารอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือส่งไปไกลๆในอวกาศของ NASA ซึ่งไม่ต้องไปประมูลอะไรกับใครแต่ว่ามันอยู่ไกลมากดาวแต่ละดวงอยู่ไกลมากเพราะฉะนั้นสนามันต่ำจริงๆต่ำเตี้ยมากดังนั้นโดยปกติประเภทของระบบการสื่อสารเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือ power limited system คือระบบที่ SNR นี่มันต่ำจริงๆต่ำที่ยอมรับได้มีค่าน้อยมากๆแต่เรามีขนาดแบนด์วิดต์มากหรือว่าแบนด์วิดต์ไม่ได้มีราคาแพงเช่นอะไรทางทหารสื่อสารในอวกาศไกลโพ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นอีกระบบนึงคือระบบแบนด์วิดต์จำกัดหรือเราเรียกมันว่า bandwidth limited systemเป็นระบบที่เราต้องการใช้แบนด์วิดต์ให้คุ้มค่าที่สุดเนื่องจากว่าแบนด์วิดต์นี่มีมูลค่าสูงซึ่งโดยปกติเราจะส่งข้อมูลให้อัตราเร็วข้อมูลสูงกว่าขนาดแบนด์วิดต์เช่นในระบบอะไรก็ยกตัวอย่างไมโครเวฟโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เดี๋ยวให้เป็นการบ้าง